ทีนี้ในระหว่างที่ประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเนี่ยนี้เนี่ยนะคะมีเหตุการณ์สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นเรื่องราวของพระมหากัสสปะนะคะคือในช่วงที่พุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรุวันกรุงราชคฤห์ทรงได้พระสาวกสำคัญอีกรูปหนึ่งเรียกในทางพุทธศาสนาว่าพระมหากัสสปะซึ่งท่านก็จะมีประวัติโดยสังเขปว่าท่านเป็นบุตรของพราหมณ์ชื่อว่ากัปปิละกัสสปะโคตคืออยู่ในตระกูลกัสสปะโคตตระกูลที่ท่านถือกำเนิดนั้นเป็นตระกูลที่มั่งคั่งเมื่อท่านได้บรรลุวัยอันสมควรก็มีภรรยาชื่อว่าภัทกาปิราณีซึ่งเป็นธิดาของพราหมณ์โกศิยโคตในสาครนครหรือสาคนนครนะคะเป็นตัวสะกดด้วยคอควายและลอลิงนะคะต่อมาท่านได้เกิดนายในทางคารวาสประสงค์จะประพฤติพรหมจรรย์ก็เห็นว่าถ้าอยู่ครองคารวาสจะประพฤติให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างสังที่ขัดไม่ได้จึงได้ปลงผมและหนวดนุ่งผ้าห่มกาสายะออกจากเรือนบวชนะคะคือเรียกว่าอุทิศบรรพชาซึ่งตอนนั้นท่านยังไม่ทราบว่าพุทธเจ้าอยู่ที่ใดนะคะแต่ท่านอยากจะบวชท่านก็บวชท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าตอนนั้นมีพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็จะบวชอุทิศต่อพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจไว้อย่างนี้นะคะท่านก็ได้จารึกไปในที่สุดระหว่างกรุงราชคฤห์และนารันทะก็ได้พบกับพระพุทธเจ้านะคะพระสมณะโคดมของเรานี้เนี่ยประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไทรที่มีชื่อว่าพหุปุตตะนิโครสแปลว่าต้นไทรที่มีลูกมากนะคะคงจะเป็นไทรย้อยที่แบบใหญ่มากเลยนะคะเมื่อได้เห็นลักษณะที่นั่งประทับอยู่ท่านก็สันนิษฐานแน่วแน่มั่นคงว่านั่นคือพระพุทธเจ้าก็เข้าไปหมอบที่พระบาทและกล่าวคำประกาศตนว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดาคือเป็นครูของตนเป็นครูของท่านและก็ท่านเป็นสาวกอันนี้อาจจะมีคำปุจฉานะนะคะว่าทำไมถึงได้ทราบว่าเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ต้องบอกว่าพุทธเจ้าท่านมีลักษณะปุริสลักษณะนะคะคนที่มีความรู้ระดับท่านหรือคนที่บำเพ็ญบารมีเรียกว่าอยู่ในตระกูลพราหมณ์นะคะก็ย่อมจะมองออกว่าไม่ใช่ลักษณะธรรมดาเลยนะคะในท่านั่งการทำสมาธิหรือความสงบสำรวมความผ่องใสของกายอินทรีย์ประกอบกับพุทธลักษณะแล้วเนี่ยทำให้พระมหากัสสปะหรือว่าปิปปริมานพในขณะนั้นเนี่ยลงความเห็นเลยว่านี่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งสามารถมาเป็นครูของตนได้แน่นอนนะคะจริงๆแล้วการที่จะมองว่าใครคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คงไม่ใช่ท่านพระมหากัสสปะองค์เดียวนะคะคือจะมีท่านอื่นๆด้วยในพุทธประวัตินะคะขนาดว่านางสุชาดาตอนนั้นพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนางสุชาดายังมองว่าเป็นเทพที่งดงามเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพระเจ้าได้ประทานพระโอวาทแก่ท่านพระมหากัสสปะ3ข้อคือข้อที่1ให้ศึกษาว่าจงมีหริความละอายโอตปะความเกรงกลัวอย่างแรงกล้านะสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติในภิกษุทั้งหลายแต่ทั้งที่เป็นพระเถระและทั้งที่เป็นนวกะทั้งที่เป็นมัชฌิมะพระเถระเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นวกะคือพระที่บวชใหม่แล้วมัชฌิมะคือที่บวชกลางๆทุกองค์จะต้องมีหริแล้วก็โอตปะอันที่2นะคะให้ศึกษาจักเงี่ยโสดประมวลใจฟังธรรมที่ประกอบด้วยกุศลทุกๆอย่างนะคะคือพยายามที่จะฟังธรรมเรื่องราวที่เป็นกุศลให้จิตนั้นเป็นกุศลนะคะโดยมีความตั้งใจทางโสดและรับที่ใจก็ว่าเงี่ยโสดประมวลใจข้อที่3ให้ศึกษาว่าจะไม่ละกายคตาสติคือสติที่เป็นไปในกายอันประกอบไปด้วยความสำราญคือให้พอใจเป็นสุขในการเจริญสติที่ไปในกายสรุปแล้วก็คือเจริญสตินั่นเองก็ในพระคัมภีร์ก็ได้ระบุว่าพระมหากัสสปะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรับให้อุปสมบทด้วยพระโอวาท3ข้อนี้นะคะแล้วก็รับอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสมัมมทาด้วยนะคะพระมหากัสสปะได้อุปสมบทเป็นภิกษุในพุทธศาสนาในวันที่8ท่านก็ได้บรรลุปัญญาความรู้ทั่วถึงคือหมายถึงพระอรหัตผลนั่นเองคือมีจิตพ้นจากอาสวะกิเลสนะคะแล้วก็ตามประวัตินั้นภรรยาของท่านเนี่ยก็บวชอุทิศพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันต่อมาก็ได้บวชเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนาที่ท่านผู้ฟังอาจจะงงคำว่ากัสสปะนะคะเพราะว่ายังมีอีก4องค์นะคะก็คงจำได้ว่าท่านอุรุเวนก็ลงท้ายด้วยกัสสปะพระนาถีกัสสปะพระคยากัสสปะแล้วก็ยังมีองค์ที่จะกล่าวถึงในภายภาคหน้าคือพระกุมารกัสสปะรวมทั้งหมดมีอยู่5ท่านเท่านั้นนะคะแต่ว่าท่านมหากัสสปะนะคะอันนี้เรียกตามชื่อโคตรและเติมมหาข้างหน้าท่านถือว่าเป็นกำลังสำคัญในพุทธศาสนาองค์หนึ่งตลอดมาจนถึงเวลาหลังพระพุทธปรินิพพานนะคะก็คงจะต้องจดจำชื่อนี้ให้ดีก็ไปอันว่ามีสาวกสำคัญนะคะที่รับที่พระเวรุวันเนี่ยก็คือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแล้วก็พระมหากัสสปะทีนี้ในธรรมของพระสาวกทั้ง3นี้เนี่ยนะคะ
พระสารีบุตรนี่เป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาสามารถที่จะแสดงธรรมจักรนะคะข้อธรรมต่างๆและก็อริยสัจได้กว้างขวางแล้วก็พิสดารคือเรียกว่ากับจะเทียบเท่าพระองค์ทีเดียวว่าเป็นอัครสาวกในบางคราวเมื่อมีภิกษุมาทูลลาจะเดินทางไปต่างถิ่นก็โปรดให้ไปลาท่านพระสารีบุตรด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดที่เกิดขึ้นในพระเวรุวันในตอนที่ประทับกันอยู่ที่พระเวรุวันนะคะมีตัวอย่างนะคะในช่วงหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่เมืองเทวทหะภิกษุเป็นจำนวนมากได้เข้าเฝ้าทูลลาจะไปปัจฉาภูมิชนบทอันนี้เป็นเรื่องราวของพระสารีบุตรที่น่าจะจดจำนะคะในช่วงนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ให้ไปลาพระสารีบุตรเมื่อภิกษุเหล่านั้นไปลาพระสารีบุตรก็ถามว่าเมื่อภิกษุเหล่านั้นจะไปต่างประเทศต่างถิ่นก็คงจะมีคนมีปัญญามาถามว่าครูของท่านสอนอย่างไร คือเวลาออกไปจาริกต่างๆเนี่ยจะต้องมีคนถามแล้วว่าครูของท่านสอนว่ายังไงเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะตอบเขาว่ายังไงจึงจะไม่ผิดคำสอนของพระศาสดาและเป็นการถูกต้องด้วยภิกษุเหล่านั้นก็ขอให้ท่านพระสารีบุตรแนะนำด้วยท่านก็แนะนำว่าขอให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยตอบว่าครูของเราสอนให้ตัดความกำหนัดรักใคร่เสียถ้าเกิดเขาถามว่าละความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งใดก็จงตอบว่าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะคือทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของเนี่ยโตเรานี่แหละค่ะถ้าเขาถามว่าเห็นโทษแล้วก็เห็นคุณอย่างไรจึงสอนอย่างนั้นก็ให้ตอบว่าเมื่อยังมีความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งเหล่านั้นในรูปก็ดีติดในเวทนานะคะติดในสัญญาสังขารวิญญาณปรุงแต่งมีความรู้สึกต่างๆเนี่ยก็ให้คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันแปรปรวนนะคะมันถ้าว่ามันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นล่ะก็จะต้องเกิดความทุกข์มีโศกเป็นต้นเมื่อละสิ่งเหล่านั้นได้วางใจให้เป็นกลางเฉยๆสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนไปทุกข์ก็จะไม่เกิดครูของเราเห็นโทษและเห็นคุณอย่างนี้เห็นไหมคะก็คือพระสารีบุตรเนี่ยท่านเนี่ยเข้าถึงเรียกว่าธรรมจักรและอริยสัจจึงแสดงได้อย่างพิสดารแล้วเกิดความเข้าใจและย่อความให้ภิกษุที่จะลาไปถิ่นอื่นเนี่ยได้เข้าใจใช่ค่ะนำไปที่จะตอบคนอื่นทางหนึ่งก็สอนภิกษุเหล่านั้นด้วยทีนี้ยังมีภิกษุอีกหนึ่งชื่อยมกะนะคะตัวสะกดก็ยอยักษ์มอม้ากอไก่สละอะนะยมกะก็มีความเห็นว่าพระอรหันต์ขีณาสพเนี่ยตายแล้วสูญนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้นะที่เชื่อว่าตายแล้วสูญสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเลยล่ะค่ะเป็นความเห็นที่เป็นการมิจฉาทิฐิพระภิกษุที่เป็นพระอรหันต์ช่วยกันเปลื้องทิฐินั้นแต่ไม่สำเร็จครับเพราะว่าพระยมกะนี่ยังไม่ถึงพระอรหันต์นะคะก็เลยมาขอให้พระท่านพระสารีบุตรช่วยหน่อยท่านพระสารีบุตรก็ถามขึ้นว่าท่านยมกะเห็นอะไรเป็นพระอรหันต์ขีณาสพหรือว่าเห็นพระอรหันต์มีอยู่ในอะไรตอบว่าเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยมีอยู่ในขันธ์5นะคะคือทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นรูปรูปนี่คือรูปที่เราเห็นกายภายนอกนะคะเวทนาคือความรู้สึกทุกข์หรือสุขคือมีจิตวิญญาณที่จะไปรับตรงนั้นมีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมีการปรุงแต่งมีความรู้สึกของความเป็นตัวตนเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยยังมีขันธ์5อยู่คือมีตัวตนที่จะเดินนะคะท่านยมกะตอบว่าก็ไม่ใช่ทุกข้อหรอกท่านพระสารีบุตรบอกว่าก็ไม่ใช่เช่นนั้นควรจะพูดว่าพระอรหันต์ตายสูญหรือท่านยมกะก็ตอบว่าเมื่อก่อนไม่ได้มีความรู้อย่างนี้ท่านพระสารีบุตรถามว่าถ้าเขาถามว่าพระอรหันต์ตายแล้วจะเป็นอะไรเนี่ยจะตอบว่ายังไงพระยมกะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอันนี้มันดับไปนะคะคือท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอารมณ์ต่อไปว่าท่านเปรียบนะคะว่ามีคฤหบดีเนี่ยเป็นผู้มั่งคั่งรักษาตัวอย่างแข็งแรงมีบุคคลผู้หนึ่งคิดฆ่าแต่ไม่สำเร็จก็สมัครเข้าไปเป็นคนรับใช้จนเป็นที่ไว้วางใจแล้วก็ลอบฆ่าขณะที่คฤหบดีผู้นั้นน่าจะตายก็ไม่ได้คิดว่าผู้ที่รับใช้ตนนั้นเองเป็นผู้ฆ่าตนที่คิดอย่างนี้เนี่ยเปรียบเสมือนบุคคลผู้ถือขันห้าเป็นของตนเมื่อขันห้ายังถือแปรปรวนไปก็เป็นทุกข์แต่ว่าไม่ถือเป็นอัตตาอยู่ในขันห้าแปรปรวนไปอย่างใดก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้คือพระอรหันต์ได้อธิบายก็ให้พระภิกษุทั้งหลายได้เข้าใจในระหว่างที่ท่านพระสารีบุตรพักอยู่ที่พระเวรุวันนะคะเช้าวันหนึ่งท่านบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์เรื่องนี้น่าสนใจมากทีเดียวค่ะท่านได้อาหารมาแล้วก็นั่งฉันอยู่ที่เชิงฟ้าเรือนแห่งหนึ่งตอนนั้นมีนางปริภาชิกานอกศาสนาคนหนึ่งมีชื่อว่าสุจิมุขีนะสุจิมุขีแปลว่ามีปากเหมือนยางเข็มคงจะหมายก็ว่าเป็นคนที่ชอบพูดจาทิ่มแทงคนอื่นนะคะอ๋อครับได้เข้าไปหาท่านแล้วก็กล่าวว่าท่านสมณะนี้ก้มหน้าฉันท่านสารีบุตรตอบว่าเราไม่ได้ก้มหน้าฉันสูจิมุขีก็กล่าวต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นก็แงนหน้าฉันท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้แงนหน้าฉันนางสูจิมุขีก็พูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นก็ต้องตั้งหน้าไปทางทิศใหญ่แล้วฉัน
ท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้ตั้งหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันนางสุจิมุขีก็พูดขึ้นอีกว่าถ้าเช่นนั้นท่านก็ตั้งหน้าไปทางทิศน้อยฉันท่านก็ปฏิเสธอีกนางสุจิมุขีก็กล่าวขึ้นว่าพูดอย่างไรท่านก็ปฏิเสธทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านฉันอย่างไรล่ะท่านก็เลยตอบว่าเราสมณะผู้ที่อยู่ในเพศสมณะเป็นพระภิกษุเหล่าใดที่สำเร็จชีวิตด้วยเดรัจฉานวิชาคือวิชาดูที่ทางต่างๆเราเรียกว่าก้มหน้าฉันนะคะอย่างนี้ภาษาริบุตรท่านไม่ได้สำเร็จชีวิตด้วยเดรัจฉานวิชาสมณะภิกษุเหล่าใดสำเร็จชีวิตด้วยเดรัจฉานวิชาคือวิชาดูดาวนักสัตว์สมณะเหล่านั้นเรียกว่าแงนหน้าฉันแงนหน้าดูดาวนี่นะครับค่ะก็สมณะเหล่าใดสำเร็จชีวิตด้วยเดรัจฉานวิชาคือรับใช้เป็นทูตของเขารับใช้ไปโน่นไปนี่ให้เขาตามแต่จะส่งไปนะไปรับใช้ชาวบ้านเนี่ยแสดงว่าตั้งหน้าไปทางทิศใหญ่ฉันให้พระไปเจรจาไม่ได้สำเร็จชีวิตด้วยเดรัจฉานวิชาด้วยลักษณะอวัยวะร่างกายก็คือหมายถึงว่าตั้งหน้าไปทางทิศน้อยท่านก็ไม่ได้สำเร็จชีวิตด้วยอย่างนี้แต่ตัวท่านสารีบุตรเนี่ยแสวงหาภิกษานะคะภิกษาคืออาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มาฉันเนี่ยโดยธรรมท่านจึงเป็นผู้ที่ฉันโดยธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองนะท่านมีปฏิภาณในการโต้ตอบกับผู้ที่มากล่าวหานี่เยี่ยมมากนะคะก็นี่ก็ถือว่าเป็นการสอนพระภิกษุทั้งหลายนะคะว่าควรจะแสวงหาภิกษาโดยธรรมจึงจะเรียกว่าฉันโดยธรรมนะคะนี่ก็เป็นข้อคิดนะคะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์นะคะอย่าพยายามเอาเดรัจฉานวิชาเนี่ยไปให้พระภิกษุด้วยการไปขอให้ท่านดูที่ดูทางให้ท่านะะดูดาวให้หน่อยไปหาสินแสไปอย่าไปหาพระเอาเส้นสายไปดูดาวนะคะคใช้เป็นทูตให้ไปทำนู่นทำนี่นะคะคดูอวัยวะดูโหเฮงเหล่านี้พวกเรากำลังนำเดรัจฉานแล้วเราก็จะเป็นเดรัจฉานซะเองนะคะเหล่านี้ครูบาอาจารย์ในทางวิชาเหล่านี้มีอยู่แล้วไม่ใช่กิจของสมณะที่จะทำนี่เป็นเรื่องของภาษาลีบุตรนะคะก็ถือว่าท่านมีปัญญาที่เฉียบคมมากนะคะเรื่องราวของพระโมคคัลลานะนะคะพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าเป็นผู้ที่ทำสกุลที่ยังไม่เลื่อมใสทั้งหลายนี่ให้เลื่อมใสผู้ที่ไม่ศรัทธาทั้งหลายนะคะให้มีศรัทธาผู้ที่ทำโภคะหรือทรัพย์ตระกูลให้เสียหายนะคะท่านก็สามารถก่อสร้างหรือว่าทำอะไรที่มันให้คนทั้งหลายเหล่านั้นได้คิดได้นะคะท่านเป็นผู้ที่สามารถในการนวกรรมคือการก่อสร้างเมื่อมีการก่อสร้างพระอารามท่านก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลนะคะเช่นดังนางวิสาขาสร้างบุปผารามในกรุงสาวัตถีท่านก็เคยได้รับเป็นผู้ดูแลคำสั่งสอนของท่านนั้นมีมากนะคะก็มีการร้อยกรองเอาไว้ในอนุมานสูตรนะคะอนุมานตนเองซึ่งความย่อเนี่ยคือท่านสอนทำแก่พระภิกษุใหม่ทั้งหลายเนี่ยถ้าภิกษุปรารถนาตนเองคือบอกอนุญาตหรือขอให้เพื่อนสะพรมจารีตักเตือนตนได้แต่ถ้าเป็นคนที่ว่ายากแล้วเพื่อนสะพรมจารีก็จะไม่ว่ากล่าวนะคะคือคนที่ว่ายากเนี่ยนะท่านก็ยกตัวอย่างบุคคลที่ว่ายากเนี่ยจะต้องมีนิสัยอย่างนี้ค่ะ คือขี้โกรธผูกโกรธหงุดหงิดตั้งแง่งอนนะคะเป็นคนที่มีวาจาประชดประชันเนี่ยนี่ก็พวกว่ายากทั้งนั้นภิกษุทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนนะฮะก็ถือเป็นผู้ที่ว่ายากแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ว่าง่ายคือสามารถที่จะตักเตือนได้นะคะก็สัพพรหมจารีทั้งหลายเนี่ยก็จะตักเตือนนะคะแล้วก็ท่านก็สอนให้อนุมานตัวเองให้ช่างดูว่าเทียบตนเองกับผู้อื่นนะคะว่าใจเราใจเขาเนี่ยเป็นยังไงการที่จะตัดสินคนอื่นเนี่ยเอาใจเราไปตัดสินใจคนอื่นเนี่ยจะต้องช่างใจตัวเองว่าเราดีหรือเปล่านะคะถ้าว่าเราตัดสินคนอื่นว่าไม่ดีเนี่ยเป็นผู้ที่มีปรารถนาลามกนะคะในคัมภีร์ใช้ประโยคอย่างนี้เนี่ยนะคะก็แสดงว่าใจของเราเนี่ยไปก่อนหรือเปล่านะใจเราต้องเที่ยงธรรมนะคะปฏิบัติอยู่ในสติอยู่ในความเป็นธรรมอยู่ในความดีทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาเราจะไปวัดคนอื่นหรือว่าเวลาจะไปตัดสินคนอื่นเนี่ยก็เอาใจอันนี้ไปตัดสินนะคะอะไรที่จิตที่ใดที่เป็นมลทินที่ไม่ดีเนี่ยท่านสอนให้ละมลทินนั้นเหมือนเปรียบเสมือนหนุ่มสาวที่ส่องกระจกเพื่อแต่งหน้าแต่งตัวอันไหนไม่สวยไม่งามก็ออกต้องละออกไปเสียนะครับบุคคลก็เหมือนกันให้ใช้ปัญญาส่องตัวดูตัวเองและแต่งตนเองให้บริสุทธิ์หมดจดทั้งนอกและในพระสูตรนี้ท่านแสดงที่ป่าสงวนเนื้อชื่อเพศกลาวันภักชนบทนะคะส่วนพระมหากัสสปะนะคะท่านก็ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านที่มีวาทะกำจัดกิเลสพอใจแนะนำอบรมให้ภิกษุเป็นผู้มักน้อยเสมอแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่ยินดีในทุดงควัตพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมเสมอด้วยพระองค์เป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัย4เป็นผู้ที่มักน้อยและเป็นผู้ที่สมควรที่จะเข้าสกุลได้
คือไม่ชูงวงเข้าสกุลหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ยกตนข่มท่านนะคะดังตรัสโอวาทหมู่ภิกษุให้ทำตนให้มีอุปมาเหมือนอย่างดวงจันทร์คอยชักกายชักใจออกห่างสกุลอยู่เสมอทำตนให้เขาเห็นอย่างเป็นคนใหม่อยู่เสมอคือโอวาทพระภิกษุเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะทำตนที่เหมือนกันอย่างดวงจันทร์คือทำตนเหนือคนอื่นนะคะไม่มีความขนองซึ่งท่านนาคสปะท่านเป็นผู้เลิศในด้านนี้นะคะควรเป็นตัวอย่างกับภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงยกพระหัตถ์ขึ้นแกว่งในอากาศแล้วก็ตรัสว่ามือที่แกว่งในอากาศนี้ไม่คล้องอยู่ในอากาศชั้นใดเมื่อภิกษุเข้าไปในสกุลก็ต้องชั้นนั้นคือไม่คล้องไม่ติดไม่ชูงวงไม่ถือว่าตนเองใหญ่นะคะอย่าไปจิตอย่าติดคล้องอยู่อย่างนั้นอยู่ในสกุลหรือว่าเป็นผู้ที่มีมานะในตัวตนนะคะก็จะได้ลาภได้บุญอย่างสมบูรณ์นะคะก็บอกว่าท่านพระมหากัสสปะมีคุณสมบัติอย่างนี้ที่นี้ยังมีเกร็ดอีกเล็กน้อยในระหว่างที่พระองค์ทรงประทับอยู่ที่พระเวรุวันในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะคะแคว้นมคธเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของพระนะคะในเรื่องของการถืออุปชานะคะคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะคือฝ่ายภิกษุสงฆ์เนี่ยได้มีการมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในสังฆกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีการอุปสมบทนะคะคือในชั้นแรกเนี่ย อย่างที่บอกเวลามีพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเอหิภิกขุอุปสมัทานั่นคือการบวชในครั้งแรกๆนะคะครั้งนั้นเนี่ยที่นี้ทรงปรารภขึ้นมาว่าพระที่บวชเข้ามานั้นเนี่ยยังนุ่งห่มไม่ค่อยเรียบร้อยเข้าไปบิณฑบาตในบ้านเนี่ยมันก็จะดูไม่เรียบร้อยนะคะเครื่องนุ่งห่มต่างๆเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่ายังใหม่อยู่นะคะมีความประพฤติต่างๆก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยซึ่งในช่วงแรกเนี่ยการอุปสมบทเนี่ยก็ยังในบาลีก็ไม่ได้กล่าวถึงนะคะว่าเป็นวิธีไหนนะคะเพราะว่าเอหิภิกขุอุปสมัทานี่ก็จะเป็นช่วงแรกจริงๆหลังจากที่แสดงปฐมเทศนานะคะแต่ว่าต่อมามีผู้บวชจำนวนมากเนี่ยในบาลีไม่ได้กล่าวถึงนะคะทีนี้พระพุทธองค์ทรงปรารภถึงเหตุนั้นจึงได้ทรงให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยถืออุปชายะแปลว่าผู้เข้าไปเพ่งหรือผู้ดูแลนะคะก็คือเหมือนกับเป็นพระพี่เลี้ยงนะคะแต่ก็ในช่วงแรกนั้นก็พระที่บวชใหม่ได้เข้ามาต้องมีภิกษุผู้บวชมานานและเป็นผู้ดูแลแล้วเราก็เรียกผู้ดูแลนั้นว่าอุปชายะทีนี้ก็มีเรื่องเล่าว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งนะคะซึ่งมีอายุมากแล้วชื่อราธะนะคะตัวรอเรือสะกดนะคะราธะได้มาหาภิกษุทั้งหลายขอบวชภิกษุทั้งหลายไม่มีใครบวชให้นะคะราธะพราหมณ์ก็มีความเสียใจพายพร้อมลงไปพระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นก็ตรัสถามราธะก็กราบทูลว่าคืออยากจะบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่มีใครบวชให้พระพุทธองค์ได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าใครระลึกถึงอธิการคืออุปการะคุณของพราหมณ์ผู้นี้บ้างพระสารีบุตรก็กราบทูลว่าตนระลึกได้คือพราหมณ์นั้นได้เคยถวายภิกษาหารในแก่ท่านทัพพีหนึ่งเมื่อท่านก็ไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้พระสารีบุตรบรรพชาอุปสมบทพราหมณ์ซึ่งพระสารีบุตรก็รับพระพุทธบัญชานั้นแล้วก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าจะให้อุปสมบทด้วยวิธีอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงให้เลิกวิธีอุปสมบทด้วยติสรณะขมานุปสัมมทาซึ่งอนุญาตให้ภิกษุเฉพาะรูปให้อุปสมบทกุลบุตรด้วยวิธีให้ไตรสรณคมให้ยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะคะทรงอนุญาตวิธีอุปสมบทขึ้นใหม่โดยให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการอุปสมบทนะมีการเสนอญาติในสงฆ์หนึ่งจบส่วนประกาศอีก3จบรวมเป็น4จบด้วยกันทั้งยัตติวิธีอุปสมบทด้วยวิธีอย่างนี้จึงเรียกว่ายัตติจัตุตถกรรมอุปสมัทาก็อันนี้ก็เป็นการบวชนะซึ่งพระสารีบุตรจึงได้อุปสมบทราธาพราหมณ์ด้วยวิธีนั้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่นั้นมาก็ได้ชื่อว่าทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการอุปสมบทและในสังฆกรรมทั้งปวงอันนี้ชาวคารวะทั้งหลายก็น่าจะมีความรู้ในส่วนนี้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดนะคะที่เล่ามาในระหว่างที่ประทับอยู่ที่พระเวรุวันนะคะแล้วก็ในระหว่างพรรษาทั้ง3นี้พระพุทธเจ้าได้เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์สักกะชนบทนะคะซึ่งรวมอยู่กับแคว้นโกศลก็ดังที่ตอนปลายพุทธกาลเนี่ยเล่าถึงพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระพุทธเจ้ามีพระชน80พรรษาพระเจ้าประเสนที่โกศลก็มีพระชน80พรรษาพระพุทธเจ้าเป็นชาวโกศลพระเจ้าประเสนที่ก็เป็นชาวโกศลพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชได้สดับข่าวว่าพระโอรสบำเพ็ญทุกขกิริยา6ปีบัดนี้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วทรงประกาศธรรมจักรประทับอยู่ที่เวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระราชาจึงรับสั่งให้อัมมาตย์ผู้หนึ่งพร้อมด้วยบริวาร 1,000
ไปกราบทูลเชิญเสด็จมายังกรุงกบิลพัทนะคะซึ่งอมาตย์พร้อมด้วยบริวารรับพระราชโองการแล้วก็รีบเดินทางไปยังกรุงราชคฤห์หนทางรวมทั้งสิ้น60โยชน์ด้วยกันเพื่อที่จะเฝ้าพระบรมศาสดาตามพระราชประสงค์พอมาถึงกรุงราชคฤห์อมาตย์พาบริวารเข้าไปยังพระเวรุวันวิหารในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัท4อมาตย์นั้นก็คิดว่าพระราชสารของพระราชาที่นำมาจงงดไว้ก่อนคือไม่ใช่จังหวะอันควรนะคะยืนอยู่ท้ายสุดของบริษัททั้งหลายเนี่ยฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาฟังแล้วก็ด้วยความตั้งใจนะคะด้วยความเริ่มใสด้วยความศรัทธาด้วยจิตที่นอบน้อมจึงได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเลยนะคะก็เลยทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วก็ตรัสว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอพึงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดนะคะก็เป็นอันว่าชนทั้งหมดก็เรียกว่าบวชในวันนั้นเองนะคะภิกษุอำมาตย์ผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้กลับไปกราบทูลความให้พระราชาทราบเลยเพราะบรรพชาอุปสมบทแล้วก็อยู่ที่นั่นเลยมาแล้วอยู่เลยนะครับแปลว่าข่าวสารก็ไม่ได้รับพระเจ้าสุทโธทนะก็ส่งอำมาตย์อื่นพร้อมด้วยบริวารอีก 1,000 มาอีกก็ปรากฏว่าส่งไปโดยทำนองเดียวกันถึง9ครั้งด้วยกันก็ไม่ได้กลับไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่ออมาตย์ทุกคนไปก็ทำกิจของตนให้สำเร็จทันทีก็คือการบรรลุพระอรหันต์นั่นเองแล้วก็พำนักอยู่ในกรุงราชคฤห์ไม่มีผู้ใดกลับมากราบทูลให้พระราชาทรงทราบแม้แต่คนเดียวเพราะว่าบรรลุอรหัตผลทั้งหมดพระเจ้าสุทโธทนะมีพระดำริว่าชนเหล่านี้ไม่นำกลับมาแม้แต่ข่าวสารใครเนาะจักกระทำตามคำสั่งของเราได้เมื่อทรงตรวจดูบรรดาข้าราชบริพารก็เห็นการุทายีอมาตย์ซึ่งเป็นผู้จัดราชกิจทั้งปวงให้สำเร็จเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยอย่างยิ่งกับพระราชวงศ์นะคะแล้วก็อมาตย์ผู้นี้เนี่ยเกิดวันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าด้วยเป็นหนึ่งในสหชาติทั้ง7พระราชามีรับสั่งกับการุทายีอมาตย์ว่าพ่อการุทายีเราปรารถนาจะเห็นบุตรก็ส่งอมาตย์9คนบริวารอีก 9,000 ไปเนี่ยแต่บรรดาคนเหล่านั้นไม่มีผู้ใดกลับมาแม้เพียงข่าวสารอันตรายแห่งชีวิตเราก็รู้ได้ยากตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราปรารถนาจะเห็นบุตรเธออาจนำบุตรของเรามาได้หรือไม่การุทายีอมาตย์กราบทูลว่าได้พระเจ้าค่ะหากข้าพุทธเจ้าจักได้บวชพระราชาตรัสว่าเธอจะบวชหรือไม่ก็ตามก็ขอให้นำบุตรของเรากลับมาให้ได้การุทายีอมาตย์ก็ทูลรับพระบัญชาแล้วก็ถือเอาพระราชสารไปยังกรุงราชคฤห์เมื่อถึงพระเวรุวันวิหารยืนอยู่ท้ายบริษัทขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาการุทายีพร้อมบริวารก็บรรลุพระอรหันต์แล้วก็ได้บวชเป็นเอหิภิกขุก็เวลาก็ล่วงไปได้7-8วันคันวันเพ็ญเดือน4พระการุทายีก็คิดว่าบัดนี้วสันตฤดูก็กำลังย่างเข้ามาหนทางเสด็จเนี่ยน่าจะเหมาะสมถึงการอันควรแล้วเนี่ยที่พุทธองค์จะได้เสด็จจาริกไปกรุงกบิลพัทเพราะอยู่ที่พระเวรุวันนี้ก็นานแล้วตั้งแต่พระองค์เนี่ยได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมีผู้ที่บรรลุอรหัตผลนะคะหรือว่าบรรลุเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันเนี่ยมากมายนับพันทีเดียวนะคะก็ถึงการที่พระทศพลควรจะเสด็จจาริกไปกรุงกบิลพัทบ้างเพื่อโปรดพระพุทธบิดาและสงเคราะห์พญาติพระการุทายีจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีการพรรณนาการเสด็จดำเนินไปยังนครแห่งราชสกุลของพระพุทธองค์นะคะเรียกว่ายาวนานถึง60คาถาทีเดียวในพระบาลีนะคะพระบรมศาสดาในที่สุดก็ตรัสถามว่าการุทายีเพราะเหตุไรเธอจึงพรรณนาถึงการเดินทางด้วยถ้อยคำอันไพเราะเช่นนี้พระการุทายีกราบทูลว่าพระเจ้าสุทโธทนะมีพระประสงค์จะพบพระองค์ขอพระองค์กระทำการสงเคราะห์แก่พระชนกและพระญาติทั้งหลายเถิดพระบรมศาสดาตรัสรับคำพระการุทายีแล้วมีพระดำรัสให้แจ้งข่าวนี้แก่ภิกษุสงฆ์เพื่อภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะได้ทำคมิกวัตรคือข้อปฏิบัติสำหรับภิกษุผู้จะเดินทางให้บริบูรณ์ครั้นถึงเวลาเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยภิกษุขีณาสพคือพระอรหันต์ที่ได้บรรลุตอนที่ประทับอยู่ที่พระเวรุวันวิหารทั้งหมดทั้งสิ้น 20,000 องค์นะคะคือรวมภิกษุกุลบุตรชาวอังคะและมคธะ 10,000 องค์ภิกษุกุลบุตรชาวกรุงกบิลพัทอีก 10,000 องค์เสด็จออกจากกรุงราชคฤห์เดินทางวันละ1โยชน์โดยมีพระดำริว่าจากกรุงราชคฤห์ถึงกรุงกบิลพัทหนทางประมาณ60โยชน์เราก็จะถึงในเวลา2เดือนทรงคำนวณเวลานะคะจึงเสด็จจาริกไปโดยไม่รีบด่วน
พระการุทายีคิดว่าเราควรจะไปกราบทูลความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแก่พระเจ้าสุทโธทนะให้ทรงทราบจึงเหาะขึ้นสู่เวหาดไปปรากฏในพระราชนิเวศเป็นอันว่าได้ข่าวแล้วนะคะพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระเถระก็มีความดีพระทัยเป็นอันมากนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะอันสมควรนะคะแล้วก็บรรจุบาตรให้เต็มด้วยโภชนะมีรสเลิศต่างๆแล้วก็ถวายพระเถระพระเถระรับบาตรแล้วแสดงอาการจะลุกขึ้นกลับพระราชาตรัสว่าจงนั่งฉันก่อนเถิดพระเถระทูลว่ามหาบพิตรอาตมาภาพจะไปยังสำนักของพระบรมศาสดาแล้วจึงฉันพระราชาตรัสถามว่าพระบรมศาสดาอยู่ที่ไหนพระเถระทูลว่าข้าแต่มหาบพิตรพระบรมศาสดามีภิกษุ 20,000 เป็นบริวารเสด็จจาริกมาแล้วเพื่อต้องการจะเฝ้าพระองค์พระราชาทรงดีพระทัยตรัสว่าท่านจงฉันบิณฑบาตนี้ก่อนแล้วจึงนำบิณฑบาตจากพระราชนิเวศนี้ไปถวายแก่โอรสของเราหลังจากนั้นก็มีรับสั่งให้ขัดถูบาตรด้วยผงเครื่องหอมบรรจุให้เต็มด้วยโภชนะอย่างดีเครื่องหอมนี่เป็นเครื่องหมายเรียกว่าโภชนะหรือภาชนะอันปราณีตนะคะพระองค์ก็วางไว้ที่มือของพระเถระตรัสว่าขอให้ท่านเนี่ยจงนำไปถวายแก่โอรสของเราเถิดพระเถระได้โยนบาตรขึ้นไปในอากาศตนเองก็เหาะสู่เวหาดสู่ท้องฟ้านะคะนำบิณฑบาตมาวางถวายที่พระหัตถ์ของพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยบิณฑบาตนั้นพระเถระได้นำบิณฑบาตมาทุกวันด้วยวิธีนี้แม้พระบรมศาสดาก็เสวยบิณฑบาตเฉพาะของพระราชาเท่านั้นนะคะก็เป็นการแสดงฤทธิ์ของพระอรหันต์นั่นเองหลังจากเสร็จภารกิจทุกวันในพระราชนิเวศพระเถระก็จะกราบทูลพระราชาว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาสิ้นระยะทางมีประมาณเท่านี้อันเป็นเหตุให้ราชสกุลทั้งสิ้นเกิดความยินดีเรื่มใสในพระบรมศาสดาทั้งที่ยังไม่ได้เห็นคือนี้ต้องพูดว่าโดยลำดับขั้นตอนทีเดียวนะคะการทูลเชิญมาทั้งหมด9ครั้งแล้วก็เสด็จมาในครั้งที่10ด้วยฤทธิ์ของการุทายีเนี่ยเป็นผลให้ในราชสกุลนั้นมีความเริ่มใสศรัทธานะคะก็ต้องเป็นอุบายอันหนึ่งที่จะตัดความมีมานะมีตัวตนในราชสกุลของพระญาติทั้งหมดนะครับด้วยเหตุนั้นในเวลาต่อมาพระบรมศาสดาจึงทรงสรรเสริญพระเถระด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระการุทายีนี้เป็นเลิศกว่าพระสาวกทั้งหลายของเราผู้ยังราชสกุลให้เริ่มใสฝ่ายเจ้าสักยะทั้งหลายเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาใกล้ถึงต่างก็พากันคิดว่าพวกเราเนี่ยจะได้เห็นพระญาติผู้ประเสริฐของพวกเราจึงประชุมกันพิจารณาหาสถานที่อันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยกำหนดกันว่าปราสาทของเจ้านิโครสสักยะน่ารื่นรมจึงให้กระทำการบูรณะปราสาทนั้นเพื่อพระพุทธองค์ก็ถึงตอนนี้นะคะทุกท่านในคงจะเข้าใจว่าพระการุทายีนี้ที่เป็นเลิศเพราะว่าสามารถทำให้ราชสกุลเนี่ยมีความเคารพเรื่มใสนับถือนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะด้วยการแสดงความเป็นเลิศในฤทธิ์นะคะของพระการุทายีเองเมื่อจะทำการต้อนรับสักยะวงก็ส่งเด็กชายและเด็กหญิงชาวบ้านหนุ่มสาวถือของหอมและดอกไม้แต่งตัวด้วยเครื่องประดับอันงดงามไปก่อนต่อจากนั้นก็ส่งราชกุมารราชกุมารีตามไปส่วนพวกตนก็ถือของหอมดอกไม้และจุลนเป็นต้นเสด็จตามราชกุมารและราชกุมารีเหล่านั้นครั้นรับเสด็จแล้วจึงนำพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังนิโครธารามนิโครธทุกคนก็คงจำได้นะคะที่ที่มีต้นไทรอันรื่นรมพระผู้มีพระภาคเจ้าแวดล้อมด้วยพระขีณาสพ 20,000 ประทับนั่งบนบวรพุทธอาฏที่ปูราดไว้แล้วธรรมดาเจ้าสักยะทั้งหลายนะมีมานะจัดในเรื่องชาติสกุลทีเดียวค่ะเจ้าสักยะเหล่านั้นทรงดำริกันว่าพวกเราต่างก็เป็นพระกนิษฐาบ้างเป็นพระภาคินายะเป็นหลานนะคะเป็นน้องเป็นพระโอรสสิทธัตถกุมารเป็นเด็กกว่าเป็นพระนัดดาของเราทั้งหลายเอ๊ะเราจะถวายการเคารพได้อย่างไรจึงตรัสกับราชกุมารทั้งหลายที่ยังหนุ่มกว่าว่าพวกเธอจงพากันถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเราทั้งหลายจะนั่งข้างหลังพวกเธอยังมีมานะนะคะขนาดมีฤทธิ์มาก่อนเจ้าสักยะทั้งหลายเหล่านั้นไม่ถวายบังคมพากันนั่งเฉยอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสักยะเหล่านั้นจึงมีพระดำริว่าพญาทั้งหลายไม่ไหว้เราเอาเถิดนะเราก็จะทำให้พวกเขาไหว้ในบัดนี้จึงทรงเข้าจัตุตถยานฌาน4อันเป็นบาทแห่งอภิญญาเมื่อออกจากฌาน4แล้วก็เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าแสดงยะมกะปฏิหารยมกปฏิหารนะคะ
ปานประหนึ่งจะโปรยปลายละอองธุลีพระบาทลงบนเศียรของเจ้าสักยะฉะนั้นพระเจ้าสุทโธทนะเห็นความมหัศจรรย์นั้นจึงตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวันที่พระองค์ประสูติหม่อมฉันก็ได้เห็นพระบาทของพระองค์ผู้ซึ่งเขานำเข้าไปเพื่อให้ไหว้กาลเทวินดาบทกลับนำไปประดิษฐานบนชฎาของดาบทหม่อมฉันก็ได้ไหว้พระองค์นั้นเป็นการไหว้ครั้งแรกของหม่อมฉันในวันวัปปะมงคลแรกนาขวัญหม่อมฉันได้เห็นล่มเงาไม้ว่าที่พระองค์ประทับอยู่บนพระแท่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามตะวันก็ได้ไหว้พระองค์ครั้งนั้นเป็นการไหว้ครั้งที่สองปัจจุบันหม่อมฉันได้เห็นปาฏิหาริย์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงขอไหว้พระองค์อีกนี่เป็นการไหว้ครั้งที่สามของหม่อมฉันคือพระเจ้าสุทโธทนะได้แสดงการเคารพอย่างนี้แล้วเนี่ยเจ้าสักยะทั้งปวงก็ต้องถวายบังคมตามทั้งหมดไม่มีพระองค์ใดที่จะนั่งเฉยอยู่โดยไม่ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พระญาติทั้งหลายถวายบังคมด้วยประการฉะนี้จึงเสด็จลงจากอากาศประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งแล้วตรัสพุทธวงศ์ลำดับความเป็นมาของพระพุทธเจ้าในอดีตตั้งแต่พระทีปังกรพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงพระกัสสปะพุทธเจ้าที่ทรงพยากรณ์ไว้ว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตแก่สมาคมพระประยูรญาติในที่นั้นทำให้สักยะทั้งปวงบังเกิดความเลื่อมใสโดยทั่วหน้ากัน